ทีนี้ไปดูภาพรวมยอดติดเชื้อหน่อยทั่วโลกตอนนี้ทะลุ 80,000 เข้าไปแล้วนะคะประเทศที่น่าห่วง1เกาหลีใต้อิหร่านตะวันออกกลางก็น่าห่วงรวมทั้งที่อิตาลีด้วยค่ะแต่เราจะไปเริ่มกันที่ญี่ปุ่นกันก่อนนะคะญี่ปุ่นนี่ก็มีหลายประเด็นอย่างสื่อญี่ปุ่น Japan Times ค่ะได้เผยแพร่ข้อมูลบอกว่าผู้โดยสาร969คนที่ลงจากเรือ Diamond Princessจนถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นก็ได้รับการอนุญาตให้ออกจากเรือเพราะว่าผลทดสอบเนี่ยเป็นลบก็คือไม่มีเชื้อปรากฏว่าพอกลับบ้านไปแล้วที่จังหวัดโทจิกินะคะได้รับการยืนยันกลับมาว่าเธอติดเชื้อค่ะซึ่งเธอลงเรือกับสามีเมื่อวันพุธที่19กุมภาพันธ์นะคะเดินทางกลับบ้านโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะรัฐบาลท้องถิ่นยืนยันว่าเธอสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทางแต่ก็ออกมาขอโทษนะว่าเหมือนเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้มีการตรวจซ้ำกลายเป็นว่าหลุดออกไปเนี่ยมีคนติดเชื้ออันนี้เคสหนึ่งนะคะนอกจากนี้สื่อญี่ปุ่นยังบอกได้ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นก็ยอมรับบอกว่ามีผู้โดยสาร23คนที่ลงจากเรือ Diamond Princess โดยไม่ได้ผ่านการทดสอบเชื้อเป็นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง23คนเนี่ยลงเรือไปก่อนที่จะมีการกักตัวทุกคนบนเรือนะคะคือเขากักตัวคนบนเรือเนี่ย5กุมภาพันธ์แต่ว่าล็อตเนี้ย23คนเนี่ยออกจากเรือไปก่อนที่จะมีการกักตัวคือวันที่5กุมภาพันธ์นะคะทางกระทรวงก็เลยจะตามตัวกลุ่มนี้มาตรวจซ้ำอีกครั้งนึงจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นตอนนี้ทั้งนอกเรือทั้งบนเรือด้วยยอดสะสม837คนเฉพาะบนเรือติดเชื้อ691คนเสียชีวิตรวม4คนอยู่บนเรือ3คนนะคะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ค่ะบอกได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเตรียมรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่บอกว่าสถานการณ์ได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตมาตรการป้องกันที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพจะต้องดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและลดการระบาดของโรครวมทั้งต้องเฝ้าระวังทุกคนที่ลงจากเรือ Diamond Princess ให้มากขึ้นกว่านี้แต่ก็ยังคงเดินหน้าต่อให้ทุกคนได้ลงจากเรือนี่คือที่ญี่ปุ่นนะคะสลับไปดูตะวันออกกลางหน่อยค่ะอิหร่านก็น่าห่วงนะคะรัฐบาลยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ย15คนรวมทั่วประเทศติดเชื้อ43คนเสียชีวิตเพิ่มเป็น8คนแล้วนะคะโรงเรียนในกรุงเตหะรานเมืองหลวงอิหร่านแล้วก็อีกหลายเมืองปิดการเรียนการสอนจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยเช่นเดียวกันค่ะการแข่งขันกีฬารายการต่างๆก็เลื่อนออกไปก่อนการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศก็เลื่อนด้วยส่วนตุรกีกับอาร์เมเนียนะคะพรมแดนติดกันกับอิหร่านตอนนี้ก็เข้มงวดเลยระงับเที่ยวบินโดยสารและการเดินทางถนนทั้งเข้าและออกจากอิหร่านแล้วนะคะส่วนปากีสถานก็ปิดพรมแดนเมืองทัฟตันที่ติดกับอิหร่านไปเมื่อวานเช่นกันแต่ยังไม่ได้ระงับเที่ยวบินเข้าออกอิหร่านส่วนใกล้บ้านเราค่ะสิงคโปร์ยอดติดเชื้อตอนนี้อยู่ที่89คนนะคะล่าสุดสิงคโปร์แอร์ไลน์ประกาศระงับเที่ยวบินหลายเส้นทางทั่วโลกชั่วคราว3เดือนหลังจากนี้ค่ะจนถึงพฤษภาคมเลยเที่ยวบินที่ถูกระงับก็คือแฟรงก์เฟิร์ตจาการ์ตาลอนดอนลอสแองเจลิสมุมไบปารีสโซลซิดนีย์และโตเกียวเว็บไซต์ทางการของสายการบินชี้แจงเหตุผลว่าเป็นเพราะการระบาดของไวรัสซึ่งก่อนหน้านี้ระงับการให้บริการเที่ยวบินไปแล้วทั้งในจีนแล้วก็ฮ่องกงด้วยส่วนที่ยุโรปตอนนี้อิตาลีนะคะนับว่าเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สูงที่สุดเลยในโซนยุโรปล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนะคะวันเดียวคือเมื่อวานนี้เนี่ย78คนยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว157คนค่ะแปลว่าเมื่อวานแค่วันเดียวเนี่ยครึ่งนึงเลยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะคะยอดรวมผู้เสียชีวิต3คนตอนนี้ที่อิตาลีต้องสั่งปิดหลายเมืองใน2จังหวัดใหญ่เวเนโตและลอมบาร์ดีค่ะทำให้ประชาชนมากกว่า 50,000 ตอนนี้ไม่สามารถเข้าออกได้อย่างเสรีเว้นแต่จะมีการอนุญาตเป็นการเฉพาะเท่านั้นโรงเรียนเอ่ยบริษัทเอ่ยหลายแห่งระงับการให้บริการนะคะและยังต้องประกาศยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญหลายนัดส่วนงานมิลานแฟชั่นวีคช่วงสุดสัปดาห์ก็งานใหญ่ของที่มิลานเขาก็ยังจัดอยู่แต่ว่าเงียบเหงาค่ะทั้งผู้คนนะคะทั้งบรรดาเซเลบหรือสื่อเดินทางมากันไม่มากมากันน้อยแล้วก็คนที่เดินทางมาก็ใส่หน้ากากด้วยทีนี้ไปดูที่จีนหน่อยค่ะการแถลงข่าวประจำวันของจีนนะคะในภาพรวมพบผู้
ู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้น105คนรวมผู้เสียชีวิตสะสมนะคะ 2,592 คนแล้วผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก409คนผู้ติดเชื้อในจีนรวม 77,345 คนถ้าไปดูทั่วโลกนะคะผู้ติดเชื้อ 79,561 คนเสียชีวิต 2,619 คนส่วนตัวเลขผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วหายแล้ว 25,076 คนค่ะเราสองคนเองก็ต้องย้ำตามที่กระทรวงย้ำมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้ตัวว่าท่านเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงและอื่นๆเนี่ยท่านต้องกักตัวเอาไว้ที่บ้านพักตัวเองก่อนเป็นเวลา14วันอย่าเพิ่งออกไปในที่ชุมชนอันนี้เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนต้องมีร่วมกันนะฮะมีทั้งหมด7ประเทศด้วยกันนะคะให้อยู่บ้านก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนอ่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามหากมีใครมาได้ผิดชอบต่อสังคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยดูประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างฮะณขณะนี้ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุ760คนไปแล้วเรียกได้ว่าเกาหลีใต้มาแรงแซงโค้งจริงๆครับกลายเป็นประเทศอันดับ2ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากสุดในโลกแล้วถามว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากไหนผลการสอบสวนโรคก็พบว่ามาจากคุณป้าคนหนึ่งเป็นคุณป้าที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่31นี่แหละพอตัวเองติดเชื้อปุ๊บไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคนี้สุดท้ายใช้ชีวิตตามปกติแล้วไปแพร่เชื้อใส่ชาวบ้านชาวช่องติดอีกเป็นร้อยเลยครับ